คุณผู้ชมครับในการฝึกซ้อมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนักเตะโควต้าเอเชียคนใหม่ของสโมสรกิเลนพยองของเรานะฮะก็เดินทางมาฝึกซ้อมในส่วนของฟิตเนสด้วยนั่นคือซาเดอร์มิซาเยฟนะครับแอดอาจจะออกเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างนะฮะเดี๋ยวยังไงค่อยๆปรับในเรื่องของการออกเสียงกันก็แล้วกันนะฮะเป็นนักเตะสัญชาติอุเบกิสถานวัย28ปีนะครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ก็มาในตำแหน่งโควต้าเอเชียนะครับซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็เทรนนิ่งช่วงเช้ากับเพื่อนร่วมทีมเลยทันทีนะครับก่อนที่ช่วงเย็นก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวให้กับผู้สื่อข่าวรวมไปถึงแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ทราบกันและนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เมืองทองทีวีของเราโคลสอัพเน้นๆดูการเทรนนิ่งของซาเดอร์มิซาเยฟน่าจะเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนคลับ SCG เมืองทองยูในแต่ของเราได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครับ